ต้องมาช่วงนี้นะครับไปแสดงความยินดีกับโค้ชเชกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2567เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์มีทั้งชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพายรวมทั้งสิ้นเนี่ย 2,905 รายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งประกาศไว้วันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันโดยในรายชื่อ 2,905 รายชื่อมีชื่อของนายชัดชัยเชหรือว่าโค้ชเชครับผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายตติยะดิเรกคุณาภรณ์สำหรับโค้ชเชนั้นได้สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยพาทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยกวาดเหรียญในการแข่งขันทุกระดับตั้งแต่ซีเกมจนถึงระดับโอลิมปิกรวมถึงครั้งล่าสุดที่ทางด้านน้องเทนนิสนะครับพานิพักวงพัฒนกิจหรือว่าน้องเทนนิสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกสมัยที่2ได้สำเร็จด้วยนะครับนี่ฮะก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านโค้ชเชด้วยค่ะนะครับบอกว่าให้สัมภาษณ์แบบภูมิใจด้วยนะครั้งนี้ไปนามตัวแทนประเทศไทยใช่ครับสัญชาติไทยด้วยนี่ผมขนลุกนะดีใจแทนโค้ชเชจริงๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก็มีรายชื่อนักกีฬาหลายคนนะครับแต่ว่านักกีฬาโอลิมปิกนั้นอาจจะเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่มีการประกาศยังติดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอยู่นะครับก็มีนักกีฬาหลายคนที่ได้รับเครื่องราชในครั้งนี้นะครับเอาล่ะนะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะสำหรับใครที่มีลูกๆหลานๆเนี่ยแล้วอยากที่จะทำคอนเทนต์ที่มันผ่านผลอันตรายอย่าทำเด็ดขาดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่คลิปลงในโลกโซเชียลหลายคนตกอกตกใจเป็นคลิปนี้ค่ะก็บอกว่าคนคนนี้เนี่ยตั้งใจจะทำคอนเทนต์นะก็คือว่าเอาศีรษะเนี่ยโหนไปเนี่ยนั่งรถไฟและที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ไวๆเลยเนี่ยคือมันเป็นเสาไฟจังหวะที่เขาโอ้ศีรษะออกไปปุ๊บเนี่ยหัวก็เลยไปฟาดกับเสาไฟตรงนั้นคือไม่ทันระวังไม่ทันดูให้ดีใช่แล้วมันก็ไม่ควรทำนี่ดูสิเต็มๆถูกดีที่มือไม่หลุดแล้วก็ตกลงไปเลยในทันทีนะใช่คืออันตรายมากนะแล้วก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยทางด้านของหัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วงสุดท้ายมาร่วงกังวลใจมากอ่ะคือ1คืออย่าทํา2ไม่ควรทําแล้ว3เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังด้วยคุณเอกรัตน์ศรีอรยันพงษ์เนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบคลิปนี้ปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงวันที่5สิงหาคมขณะที่ขบวนรถท้องถิ่นที่452สถานีสุไหงโกลกนครศรีธรรมราชเคลื่อนตัวออกจากสถานีพัทลุงผู้โดยสารเพศชายท่านนี้อายุ19ปีถ่ายทำคอนเทนต์ห้อยโหนตรงบันไดยื่นตัวออกนอกขบวนรถแล้วศีรษะไปชนกับเสาอย่างแรงแล้วก็ร่วงลงไปสู่ชานชาลาสถานีพัทลุงอาการตอนนี้นะคะคือบาดเจ็บที่มือเล็กน้อยมีอาการปวดศีรษะหลังจากที่ส่งตัวให้กับทางแพทย์ในการเอ็กซเรย์สมองเนี่ยพบว่าศีรษะมีอาการบวมโนแต่ภายในสมองปกติแพทย์ให้กลับบ้านได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้อยากจะเตือนภัยและก็อยากที่จะบอกกล่าวว่าการกระทำนี้ไม่ควรทำถือเป็นการกระทำโดยประมาทและก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการสั่งการให้พนักงานขบวนรถเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยกับผู้โดยสารแล้วขอความร่วมมือสำหรับใครใช้รถไฟหรือว่าบริการตรงนี้เนี่ยอยากให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะเขามีกฎระเบียบชัดเจนคือ1ห้ามโดยสารบริเวณข้อต่อและบันไดของรถโดยสาร2อย่าขึ้นลงขณะขบวนรถเคลื่อนออกจากสถานีคือต้องหยุดก่อนแล้วค่อยขึ้นค่อยลงอย่ายื่นแขนขาศีรษะออกนอกขบวนแล้วก็ห้ามปีนหรือว่านั่งบนขอบหน้าต่างหรือว่าประตูรถไฟคือการรถไฟเนี่ยขอร้องแบบนี้นะคะอยากที่จะให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดซึ่งจริงๆเนี่ยเราเห็นกฎระเบียบแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วง่ายก็ขึ้นรถไฟก็ให้นั่งอยู่ในรถไฟอ่ะคือจริงๆเนี่ยทุกรถนั่นแหละจะมายื่นออกมาทำไมรถไฟรถเมล์อะไรก็แล้วแต่อย่ายื่นหัวยื่นแขนยื่นมือออกไปเด็ดขาดอย่าทำคอนเทนต์แบบนี้คืออันนี้เนี่ยโชคดีนะที่ไม่ถึงกับชีวิตใช่ค่ะมึนๆนะฮะแล้วนี่การรถไฟเองก็บอกว่าก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการให้ผู้บริการผู้โดยสารจึงใส่ใจในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุดเพื่อพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพตลอดการเดินทาง
คือการรถไฟเนี่ยเขามีมาตรฐานในการให้บริการอยู่แล้วใช่แต่ว่าผู้โดยสารเองนั้นเนี่ยต้องระวังตัวเองด้วยต้องดูแลตัวเองด้วยต่อให้การรถไฟนั้นมีมาตรฐานในความปลอดภัยอย่างไรก็ตามแต่ถ้าผู้โดยสารฝ่าฝืนมันก็จะเกิดเหตุแบบที่เห็นนั่นแหละครับไม่ใช่อะไรหรอกชีวิตท่านนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ